คนที่หนึ่งคนค่ะเรื่องของใครคะเรื่องของสาวคนนี้พลอยชิดจันทร์ค่ะพลอยชิดจันทร์พลอยชิดจันทร์เนี่ยโด่งดังจากแฮชแท็กแบบฉันนี่แหละคือประธานบริษัทถูกต้องเธอเนี่ยสวยและรวยมากเรียกได้ว่าระดับพันล้านเลยนะคุณคือรวยอยู่แล้วอะใช่แต่เธอเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเธอเป็นสาวที่ขยันมากๆโอ้โหคือสุดยอดมากรวยแล้วยังขยันอีกใช่ไม่ว่าจะทำธุรกิจเอ่ยคอนเทนต์เอ่ยแล้วก็วงในวงการบันเทิงอีกเล่นละครอีกใช่คือเรียกว่าถึงแม้ว่าจะรวยแต่ก็คือขยันในทุกๆงานเลยนะใช่ค่ะจนหลายคนยกเป็นไอดอลไงใช่ไหมใช่ทีนี้โดยจากกรณีที่ถูกยกตัวอย่างไปนั้นนะคุณพลอยชิดจันทร์ก็ได้ออกมาเผยแพร่ผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่าแท็กพลอยกันมาเยอะมากตราบใดที่ยังมีลมหายใจนะดิ้นรนสู้กันต่อไปนะคะงานหนักไม่เคยฆ่าใครทุกงานที่พลอยทำดีใจที่มีโอกาสได้ทำได้สู้ส่งพลังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอาชีพสุจริตไม่ได้ทำร้ายใครทำให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่สำคัญทำในสิ่งที่เรารักและรักในสิ่งที่ทำนะคะโอ้โหก็คือย้ำมากว่าการทำในสิ่งที่รักมีแพชชั่นเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะทำไปได้ดีค่ะเหมือนหลงไหลกับมันก็เลยทำออกมาได้ดีซึ่งสาวพลอยเนี่ยถ้าทางจะมีแพชชั่นในด้านนี้มากๆก็เลยขยันทำงานแม้ว่าจะรวยเป็นพันล้านอยู่แล้วเรียกว่าหลายคนก็ยกเป็นไอดอลจริงๆนะคะสำหรับสาวพลอยชิดจันทร์แล้วก็มีคุณผู้ชมใช่ไหมเข้าไปเหมือนปังหัวใจปังหัวใจแบบชื่นชมในความสามารถของสาวพลอยนะคะ